านผูค,ครับอดีตคณะบดีคณะวิจิตรศิลป์รองศาสตราจารย์อัศวินีหวานจริงจากมอเชิม่หนะท่านได้โพสต์ข้อความเอาไว้ยาวเหยียดเลยแต่จะสรุปให้ฟังนะครับอาจารย์เขาโพสต์ไว้แบบนี้วันนี้หลายสถาบันปล่อยประละเลยวินยัยกับพวกที่เรียกตัวเองว่าอาจารย์เอาคําว่านักวิชาการบังหน้า ออกมาวุ่นวายยุยงเยาวชนนักศึกษาให้ก่อกวนสังคมมากมายถ้าผู้บริหารสถาบันยังคงหน้าบางกันขนาดนี้เห็นสมควรถึงเวลาต้องช่วยกันขัดหน้าลอกหนังกันได้แล้ว <c oughs> เพราะไม่สามารถปกป้องอะไรได้เลยว v เข้าทำลายถึงกระดูกดำตับไตไส้พุงหมดแล้วหรือมีก็เสมือไม่มีนี่นะฮะอาจารย์นักศึกษาเจ้าหน้าที่ดีๆในหลายมหาวิทยาลัยที่พวกเขาตั้งใจทำงานทำหน้าที่และไม่เห็นด้วยกับ เรื่องการเรียกร้องคําว่าประชาธิปไตยแบบไร้แก่นสามไร้เหตุผลในทุกมหาวิทยาลัยมีจํานวนมากมายมหาศาลเพียงแค่เขาไม่อยากส่งเสียงดังเพียงเพราะพวกเราเป็นเสียงเงียบที่ถูกเหยียบไว้และยังไม่ต้องการส่งเสียงเท่านั้นพวกอาจารย์ในคราบนักวิชาการที่คอยรับแต่เงินเอาไปบําเรอครอบครัวตัวเองแล้วออกหน้าเพียงแค่ยืนพูดทําหน้าที่ยุโยงหลอกลวงลูกหลานชาวบ้านหลอกใช้เด็กออกหน้า ก็อมบให้วุ่นวายไปวันๆผู้บริหารทำอะไรกันอยู่มองอะไรไม่เห็นกันเลยหรืออย่าคิดว่าแค่ยึดเก้าอี้ติดก,กาวไว้นั่นไปนานๆเอาตัวรอดไปวันๆยังไงสักวันก็ต้องลงคนจะไม่ยกมือไหว้วิน,ยนัยมีไหมเป็นคำพูดที่เป็นคำที่เคยพูดเคยถามมาตลอดในที่ประชุมเสมอมาตลอดห้าหปีแล้วแต่ไม่เคยได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะ มอชอต้องชัดเจนลุกขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยตัวอย่างบ้างอาจารย์นักวิชาการดีๆเจ้าหน้าที่นักศึกษาดีๆเก่งๆมีมากมายอย่าปล่อยให้ปลาเน่าคางดําคางขาวเพี้ยนเพี้ยนเพียงแค่ตัวสองตัวออกมาปล่อยกลิ่นเหม็นออกมาปล่อยกลิ่นเน่าเหม็นโชว์แพร่กระจายให้ติดตัวอื่นๆให้เน่าตามกันไปมากกว่านี้เลยอให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของอาจารย์นักวิชาการและนักศึกษาจริงๆ ต้องมีขอบเขตรู้จักหน้าที่ของตัวเองอย่าทําตัวคอยแต่แหกทุกอย่างทั้งอคอกทั้งกฎรวมถึงความเป็นมนุษย์ถ้าอยากเป็นเทพควรออกไปหาที่สิงสถิตใหม่ในศาลนะในศาลใดก็ได้ที่ว่างๆข้างทางแค่ใส่เสื้อยืดบางเฉียบกางเกงขากล้วยขี่รองเท้าแตะมายืนสอนเด็กนักศึกษาหน้าห้องให้เด็กเห็นเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่เหมาะสม,มนี่ก็แสดงให้เห็นว่า ไม่รู้จักกาลเทศะไม่เคารพสถานที่ออและไม่ให้เกียรติแก่ผู้เรียนแล้วสถานศึกษาจะปล่อยต้นแบบพ่อพิมพ์แม่พิมพ์แบบนี้ให้มาขยายพันธุ์บ่มเพาะเชื้อให้แพร่กระจายติดไปถึงเยาวชนนักศึกษารุ่นใหม่ให้เละเทะไปวันๆอีกนานแค่ไหนหรือจะอีกกี่พันปีถึงจะหมดเชื้อนักวิชากรรมซอมบี้เหล่านี้ไม่ใช่นักวิชาการนะนักวิชากรรมนักวิชากรรมเราก็เห็นภาพออกเลย นะฮะใส่เสื้อยืดบางเฉียบกางเกงขากล้ยขียบรองเท้าแตะมายืนสอนแล้วก็มีแค่อย่างที่อาจารย์เขาบอกปลาเน่าเนี่ยมันมีแค่ตัวสองตัวแต่ส่งกินเน่าเหม็นโชว์ไปทั้งมหาวิทยาลัยโดยที่ผู้บริหารเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยออย่างที่อาจารย์อสวินีเขาโพสต์ไว้เนี่ยนะเห็นภาพเลยนะว่าเห็นภาพนึกถึงอาจารย์ <c oughs> ที่แบบอะไรนะใส่กางเกงขาสั้น แล้วก็ขาคุยค้ยๆนยนะขาคุยค้ยๆนะฮะใส่เสื้อยืด <laughs> มาสอนหนังสือคือาอาจารย์บางคนเนี่ยก็คิดว่าการแต่งตัวแบบนี้มันแบบมันมันอาร์ตตัวเองสอนสอนอะไรวิจิตศิลป์สอนศิลปะ <laughs> จะทําอะไรก็ได้ <laughs> ใช่ไหม <laughs> อยู่เหนือกรอบอยู่เหนือการควบคุมนะอยู่เหนือกฎกติกาอันนี้เป็นการแสดงออกที่แบบนักศึกษาเขาใช้มองแล้วว่าโอ้โหอาจารย์แม่นโคตรเทนี่พูดหมดเลยนะฮะอาจารย์อาจารย์อัศวินีหวานจริงนะฮะ ถูกต้องเลยนึกถึงเลยนะฮะในมอชอนี่ก็มีมีเลือดสีส้มเยอะเดี๋ยวนี้เริ่มมีเยอะนะฮะนำโดยอาจารย์ตัวตึงคนนั้นนะ่ะ <c oughs> โอ้โหหยาบมากนะฮะท <c oughs> ่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่ทำเนียบนะครับนายกก็เป็นประธานแล้วก็การประชุมเข้าสู่ช่วงพิจารณาวาระสุดท้ายตามข่าวบอกว่ากระทรวงยุติธรรมเสนอวาระจรไม่มีการระบุหัวเรื่อง หรือว่ารายละเอียดใดๆแล้วก็เชิญเจ้าหน้าที่และผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุมเหลือเพียงครมและบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่พิจารณาเท่านั้นท่ามกลางกระแสข่าวว่าที่ประชุมคลรมได้ร่วมกันพิจารณาวาระจรที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษสำหรับบุคคลบางกรณีนะครับ ภายหลังการประชุมกลรมอนะฮะนางพงสวัสดิ์นีละโยธินประหลัดก,กระทรวงยุติธรรมและนายสหาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชธรรมก็ลงมาจากห้องประชุมด้วยนะฮะคนก็เลยมอ,มองว่าต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่ๆเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่ของกระทรวงยุติธรรมมีอธิบดีกรมราชธรรมอยู่ด้วยนะครับก็มีการหาหรือข้อทวงติ่งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขในคดีทุจริต ที่ต้องการให้เพิ่มความเข้มข้นและรัดกุมมากขึ้นอันนี้แหล่งข่าวบอกนะฮะต่อมานายกเศรษฐานะครับก็ลงมาถแถลงข่าวแล้วก็ปฏิเสธตอบคำถามกรณีที่มีกระแสข่าวว่าที่ประชุมคลรมได้มีการกลับถกรับถกรับวาระจนนะระที่กระทรวงยุติธรรมเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษสำหรับบุคคลบางกรณีโดยกล่าวเพียงสั้นๆว่า ไม่นะนายกไม่ให้สัมภาษณ์อะไรนักข่าวพยายามจะถามว่าเอ๊ะไอไวราระสุดท้ายวราระจอนเนี่ยคุยกันเรื่องนี้จริงหรือเป<อ>ล่านะฮะมีการรืออ้อเรื่องของการขอพระาชทานาภัยโทษคดีโกงอะไรหรือเปล่า<อ>นะฮะนายกยังไม่ได้ตอบอะไรนายกไม่ได้ตอบอะไรแต่ต้องจับตาดูท่า,ยา,ยานผู้ชมฮะเราคงจําได้นะว่ากระทรวงยุติธรรมกับอดีตรัฐมนตรีคนก่อนเนี่ยเคยทําเรื่องฮือฮา และพอทราบภายหลังก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะฮะออนักโทษที่โกงบ้านโกงเมืองนะครับทำให้บ้านเมืองเสียหายหลายแสนล้านนั้นได้รับการอภัยโทษมาคนละรอบสองรอบอย่างง่ายดายเหลือติดคุกจาก40-30ปีเนี่ยเหลืออยู่เพียงไม่กี่ปีบางคนจะออกแล้วในปีนี้ปีหน้าด้วยซ้ำไปใช่นะฮะตอนนั้นจำได้ใช่ไหมฮะนี่เอาอีกแล้วฮะเริ่มมีการถกรับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษ นายกยังไม่ได้เล่ารายละเอียดเราก็เราก็ค่อยๆติดตามไปมนะฮะเออเริ่มเริ่มมาแล้เริ่มมาล้เริ่มมีอะไรแปลกๆแ,แล้วสต่ทรงยุติธรรมนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมครับมีรายงานของคณะกรรมการสอบสวนชุดหนึ่งที่มีพลตเอกสราวุธการพาณิชย์รองผู้ชารองพบตรเป็นหัวหน้าอืม คณะกรรมการสอบสวนชุดนี้ก็กรณีที่บิ๊กโจ๊กโลเอกสุเชษหักพานพร้อมกับพวกรวม5คนถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยร้ายแรงนะฮะจะมีการเรียกประชุมความคืบหน้าทางคดีนี้ที่กองบังคับการปราบปรามในวันที่15สิงหาคมก็คือพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงมีรายงานนะครับว่าคณะกรรมการชุดนี้จะก,กําหนดวันรับทราบข้อกล่าวหาของบิ๊กโจ๊กกับพวก ซึ่งจะมีการแจ้งให้บิ๊กโจ๊กกับพวกมารับทราบข้อกล่าวหาคาดว่าน่าจะสิ้นเดือนนี้นะฮะน่าจะสิ้นเดือนนี้ส่วนความคืบหน้าคางคดีตอนนี้คณะกรรมการดําเนินการสอบสวนคดีแล้วไปประมาณ90%จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือไม่คาดว่าจะมีการพิจารณาและได้ข้อสรุปในวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็มีรายงานนะครับว่าพันตํารวจโทรคริสปริยเกต เป็นผู้ถูกกล่าวหาเพียงรายเดียวที่ให้การรับสารภาพตามข้อกล่าวหาและอ้างว่าตัวเขาทำผิดเพียงผู้เดียวยังไงก็ตามแต่ในประเด็ดนนี้ไม่สามารถทำให้ผู้ถูกกล่าวหารายอื่นพ้นผิดได้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเท่านั้นนี่นะฮะทั้งห้าคนนี้มีใครบ้างก็มีพันตำรวจโทคริตร,ริยเกตพันตำรวจเอกกิติชัยสังคถาวร สิบตำรวจเอกนัฐวุฒิวัวดแววสิบตำรวจเอกนัทนันทูจักพลุรเอกสุรเชษฐหักผ่านอ,อ,อันนี้อยู่ในของคณะกรรมการสอบสวนชุดที่มีอออร,อรองผบตรพลอเอกสาวุการพาณิชย์เป็นเป็นหัวหน้าในการสอบอจะประชุมพรุ่งนี้นะฮะสิบห้สิงหาคมนี่ก็จะดูนะครับว่า เขาจะมีการกําหนดวันมารับทราบข้อกล่าวหาของบิ๊กโจกับพวกแล้วก็จะกําหนดเมื่อไหร่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้นะครับพรุ่งนี้รู้ก็คดีของบิ๊กโจกยังอยู่ที่คณะกรรมการชุดนี้อีกหนึ่งคดีนะฮะส่วนเรื่องการดําเนินการขั้นต่อไปของบิ๊กโจกก็ยังมียังมีการที่จะไปยื่นขอความเป็นธรรมต่อศาลศาลปกครองสูงสุดอีกช่องทางหนึ่ง แต่ก็ลิบหลีเต็มทีแล้วแหละฮะใช่ใช่ไหมเหลือช่องทางสุดท้ายแล้วใช่ฮะสุดท้ายท้ายสุดจริงๆนะฮะแล้วก็ตามรายงานข่าวบอกว่าพันตำรวจโทรคลิกก็รับสารภาพใช่ไหมแต่รับสารภาพประมาณว่าเขาทําคนเดียวนี่นะเขาทำคนเดียวนะยอมตายคนเดียวแหละตายคนเดียวแต่ของแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่คํารับสารภาพอย่างเดียวฮะมันก็ต้องอยู่ที่เนื้อหาในการสอบสวนว่าไล่ไปถึงใครนะหรือไม่ ท่านผู้ชมฮะมีข่าวมาแจ้งให้ทราบนะฮะสำหรับ Vision อล์กครั้งที่4นะครับผ่านไปแล้ว3ครั้งนะฮะประสบความสําเร็จอย่างงดงามแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามนะครับล่าสุดนะครับมี Vision อล์กครั้งที่4คราวนี้จะไปจัดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<อ>ในวันจันทร์ที่26สิงหาคมนี้ท่านผู้ชมฮะตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงถึง4โมงครึง่ง ณอาคารอำนวยการอุทยามวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคเหนือนะครับนี่ฮะสถานที่จัดงานนะครับก็อยู่ในแคมปัสของทางมชฮะโซนแคมปัสนะครับซึ่งคราวนี้สปิเกอร์ก็จะมีอยู่สองท่านนะครับนำโดยคุณลบิดหารอุตสาหะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสีจันทาโอสดจำกัดผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท มิชชั่นทูเดอะมูนมีเดียจำกัดแล้วก็คุณนี่ฮะนี่ท่านนี้คุณลวิ์นะฮะคนเก่งนะคนหนุ่มเ,<อ>เราจะพยายามเชิญคนหนุ่มที่ไฟแรงแล้วก็มีวิสัยทัศนะฮะมีความทันสมัยอสามารถที่จะให้แนวทางอะไรที่น่าสนใจกับน้องๆได้นะครับและอีกท่านหนึ่งต้องมีเลยฮะไม่มีไม่ได้ไปทุกเวทีคุณเก่งธีรโพง์ระบือธรรมครับผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดคนนี้ฮะ คนนี้นี่มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะให้ไอเดียแล้วก็จุดประกายให้น้องๆได้เ,เดินไปตามความฝันของตัวเองนะฮะแล้วก็สอนอะไรหลายอย่างจากประสบการณ์จริงของผู้ชายคนนี้ทั้งสองท่านฮทะทั้งคุณลวิทย์แล้วก็คุณเก่งเทีลรพงศ์นะครับนักศึกษาเข้างานฟรีนะครับลงทะเบียนได้แล้ววันนี้เพียงสแกน QR Code ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวจะขึ้นอยู่หน้าจอให้นะฮะ สแกน QR Code หรือโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่021539577นะครับ021539577 0823403148นะครับน้องๆนักศึกษาคนไหนอยู่ไกลไม่ต้องห่วงครับเราก็มีนไลฟสดให้ชมตลอดงานทางช่องทาง f b o o k y o u y u u t ของข o อง t w p n e นะครับนี่ออก็งานวิชั่นที่ผ่านมา3ครั้ง ครั้งที่4ที่กำลังจะเกิดขึ้นต้องขอขอบคุณนะครับกระทรวงการดูดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่สร้างโอกาสการเรียนรู้สู่นักศึกษาทั่วประเทศนะฮะนี่เป็นเป็นกระทรวงสำคัญมากลลแล้วก็กระจายความรู้ไปทั่วทุกแห่งนะฮะเพียงแต่เราติดตามชมทาง YouTube ทาง Facebook ของ Top News ในวันที่26สิงหาคมนะครับท่านผู้ชมฮะอย่าพลาดนี่นะฮะ สปีกเกอร์ทั้งสองท่านนี่เก่งมากเ,ออเก่งมากก็ถือว่าเป็นสองท่านที่ทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนี้คุณรวิทย์เนี่ยคุณรวิทย์เป็นทายาทรุ่นที่สามของเครื่องสำอางสีจันโอ้โหสีจันเก่าแก่แกมากนะใช่แล้วในรุ่นของคุณรวิทย์เนี่ยทำให้สีจันเนี่ยโด่งดังยอดขายกระตื้อขึ้นมาอีกออหลายเท่านี่นะคือไม่ถูกเกินหายไปตามกาลเวลาใช่ต้องอาศัยคนรุ่นนี้ฮะ ส่วนคุณเก่งทีระพง์ระบือธรรมก็มแมสมุนไพรไทยหงไทยนี่นะตอนนี้ก็ติดตลาดเลยใช่ใช่ไหมดังมากดังมากเอาละครับเราพักกันครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับครับ